ดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมโค้ชนัทนะครับก็มาสเตอร์โค้ชทิกเกอร์พอยต์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับทั้งนักกีฬาบุคคลทั่วไปหรืออาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆวันนี้ผมมาพร้อมกับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเทรนเนอร์วิกนะผมเป็นโฆษณาเทรนเนอร์นะครับรับจัดโปรแกรมแล้วก็ดูแลรูปร่างต้องบอกว่าคนนี้เชี่ยวชาญสำหรับการออกกำลังกายมาเป็น20ปีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการคลายกล้ามเนื้อได้บ้างนะครับยกตัวอย่างวันนี้เลยผมแนะนำนี่เลยครับมาสจันนะครับตอนนี้มาแรงมากเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำบุญวิกนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่เลยครับเปิดออกมาก็ในตัวมาสจันตัวนี้นะครับรุ่นอัลติเมทนะครับสวยงามวัสดุนี้เป็นพลาสติกเหรอโคดัตอันนี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยครับอย่างดีเลยอ่ะการจับนี่รู้สึกว่าจับได้เต็มไม้เต็มมือใช่ครับในนี้ก็จะมีหัวหลายหัวเลยนะครับมี5หัวนะครับสำหรับส่วนต่างๆนะครับมีสายชาร์จครับนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอย่างนี้เลยแกะก่อนนี่ของใหม่นะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับวิธีการทำแบบนี้นะฮะด้านหลังจะมีตรงที่เสียบนะครับเช่นเราเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอานี้ไปเสียบปลั๊กนะครับทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับสำหรับครั้งแรกเลยเพื่อกระตุ้นแบบกำลังไฟเท่าไหร่ครับคนนั้นตัวไฟนี่ครับความจุ 2,600 มิลลิแอมนะครับก็ใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับในการชาร์จ1ครั้งตัวนี้เลยก็สามารถชาร์จได้กับไฟบ้านได้สบายเลยนะใช่แต่ละหัวมีคุณสมบัติยังไงครับโอเคถ้าตามที่หัวเนี่ยจะแบ่งเป็น5อย่างนะครับเหมาะสำหรับร่างกายทุกๆส่วนเลยนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับพวกแขนขาน่องต้นขาหรือว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่สังเกตสัมผัสมันจะใหญ่หน่อยตัวนี้นะครับแล้วในหัวตัวที่2คนนะตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอกนะครับคล้องแนวกระดูกสันหลังเลยนะครับแล้วหัวที่3ครับเห็นหัวแหลมๆแบบนี้ครับอันนี้คือสไปรัลเฮดนะครับหรือหัวกระสุนนะครับเอาไว้สำหรับกดจุดที่มันลึกๆเหมือนเราไปนวดอ่ะพี่เราเอ้ยตรงนี้ขอเน้นๆหน่อยก็ใช้หัวก็ไม่เป็นไรแล้วส่วนนี้ครับตัวนี้คือคุณสมบัติก็คือว่าเขาเรียกว่าหัวแฟลตนะครับตอนนี้มันทำเป็นปุ่มนี้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันลื่นเวลาเราทำสามารถลูดอย่างนี้ได้นะครับไม่ยากแล้วในส่วนของตัวหัวที่5ครับถ้าจะได้มัดกล้ามเนื้อดีคือสำหรับตัวนี้นะเขาเรียกว่าซอฟต์เฮดนะครับหรือว่าหัวที่มันนิ่มนะครับครับผมก็ทำจากตัวนี้เลยยางวัสดุยางอย่างดีนะครับแล้วก็จะใช้สำหรับพวกกล้ามเนื้อแบบเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนอย่างนี้ครับพี่ด้านในท้องด้านในหรือหน้าอกนะครับบางทีก็สำหรับคนสูงวัยเกิดโค้ชวิทย์อยากเอาไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่ก็แนะนำอันนี้นะครับอ๋อนี่ผมใส่ให้ผู้ชมดูใส่แบบนี้โอ้ยง่ายครับแล้วก็บิดใช่ครับโอ้มันจะล็อกเลยก็คือบิดแบบนี้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรารอที่หัวเนี่ยหัวที่1ก่อนมาเดี๋ยวรอให้ดูเลยวิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกคือเปิดสวิตช์ข้างล่างก่อนนะครับหลังจากที่เราชาร์จแบตมาเต็มแล้วนะครับสีเขียวแสดงว่ามีไฟเข้ามานะครับด้านหลังจะบอกว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับถ้ามันมี4ขีดแบบนี้เห็นไหมพี่วิทย์แบบนี้คือฟูลนะครับหรือว่าเต็มนะครับก็กดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บตัวเปิดจะทำงานอ๋อดังนั้นเนี่ยไอ้ไฟสีเขียวนี่ครับมันจะตรงกับตัวนี้แบบคนนัดตัวนี้มันจะบอกว่ามีไฟแล้วถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้มันเริ่มสีแดงแสดงว่าคุณเริ่มจะต้องพามันไปชาร์จแล้วใช่ครับใช่ตัวนี้จะเป็นความเร็วของเครื่องนะครับจะเริ่มตั้งแต่2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 แล้วถ้าเหมาะรอบต่อนาทีแล้วถ้าเหมาะสมที่คุณแนะนำให้กับท่านผู้ชมเลยผู้สูงวัยนะครับก็แนะนำเป็นเบอร์1ก่อนที่ออกกำลังกายก็เบอร์2หรือเบอร์3นักกีฬาก็เป็นเบอร์4หรือเบอร์5นะครับผมอยากจะทดลองนะคนนัดไม่สมมติว่าผมปวดหัวไหล่ปวดไหล่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับเวลาที่ผมเทรนมาเนี่ยลูกค้าไม่จะปวดไหล่มากแล้วก็จะปวดไหล่ตรงในส่วนของกล้ามเนื้อช่วงนี้ตรงกลางตรงช่วงนี้วิธีการใช้ง่ายครับคนนั้นทำยังไงครับผมไหนรอบนั้นเราจะเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเครื่องจะทำงานแบบนี้เลยนะครับจะมีการกดเข้าระยะตรงนี้จะกดเข้าไปในกล้ามเนื้อประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับผมรู้สึกเลยนะครับผมว่ามันโดนกล้ามเนื้อดังนั้นนะครับมันจะมีข้อสงสัยสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะใช้ครับจำเป็นต้องกดกระแทกครับหรือแค่วางไม่แค่แตะนี้ครับบางคนกดอย่างนี้จำเป็นไหมครับไม่จำเป็นครับดังนั้นถ้าอยากจะให้หนักก็ให้เพิ่มปุ่มสีฟ้าไม่ได้กดผมเลยใช่ไหมไม่ได้กดเลยครับอ๋อนี่คือการทำงานของเครื่องเดียวโอ้รู้สึกดีมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าปวดตรงโซนด้านหน้าตรงนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยจะเจ็บตรงส่วนนี้ก็คือกดวิธีการก็อย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็พยุงกล้ามเนื้อดังนั้นนะครับมันจะมีข้อสงสัยสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะใช้ครับจำเป็นต้องกดกระแทกครับหรือแค่วางไม่แค่แตะนี้ครับ
บางคนกดอย่างนี้จำเป็นไหมไม่จำเป็นครับดังนั้นถ้าอยากจะให้หนักก็ให้เพิ่มปุ่มสีฟ้าใช่ไม่ได้กดผมเลยใช่ไหมไม่ได้กดเลยครับอ๋อนี่คือการทำงานของเครื่องเดียวโอ้รู้สึกดีมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าปวดตรงโซนด้านหน้าตรงนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยจะเจ็บตรงส่วนนี้ก็คือกดวิธีการก็อย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็พยุงได้หรือว่าบางทีแตะอย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายครับตัวผมถือเองซื้อไปแล้วก็ใช้งานได้เองเลยอย่างง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะฟีลลิ่งดีมีคำถามครับครับสำหรับคนที่ได้นำอุปกรณ์ไปหรือว่าซื้อไปเนี่ยครับความนานของการที่จุดเนี่ยใช้กี่วินาทีคือเบื้องต้นเนี่ยประมาณ5วินะครับไม่ควรจะเกินก็แบบนี้ใช่ครับ1 2 3 4 5เป็นอย่างต่ำเป็นอย่างต่ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแช่ไว้นานก็ได้ไม่ควรเกิน30วิอ๋อไม่ควรเกิน30วินาทีมันจะเหมือนระบีบอย่างเงี้ย30วิถ้าบีบนานก็เลื่อนไม่วิ่งเครื่องนี้มันมีคุณสมบัติยังไงเพราะว่าผมเห็นว่าบางคนเนี่ยนวดแล้วหายเลยมันไปโดนจุดตรงไหนคนนัดโอเคซึ่งอย่างนี้ไอ้เจ้าตัวมาสาสกันนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมนะครับอย่างนึงที่เอามาช่วยคลายกล้ามเนื้อมันมีตั้งแต่โฟมโรลเลอร์เราจะเคยเห็นนะครับอาร์มฟิตเนสนะครับลูกบอลในการคลายกล้ามเนื้อนะครับเก้าอี้นวดนะครับช็อคเวฟตามโรงพยาบาลครอบแก้วฝังเข็มแต่สำหรับการคลายกล้ามเนื้อนะชั่วโมงนี้เลยนะครับตัวมาสาสกันเนี่ยที่เข้าที่เราใช้งานมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็รวดเร็วนะครับตรงนี้แค่เบอร์1ก็ 2,000 รอบแล้วครับ 2,000 ครั้งละดูนะฮะอย่างนี้เบอร์3นะครับเห็นไหมครับเขากดได้ลึกแล้วก็เร็วจี้ปุ๊บหายปั๊บใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับก็เสร็จหายเลยโอเคครับโค้ชนัทครับถ้าเกิดว่าผู้ชมหรือว่ามีลูกค้าบางท่านสนใจแล้วก็อยากจะไปหาซื้อเจ้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อหรือว่าติดต่อสอบถามทางช่องทางไหนได้ไหมโอเคครับถ้าเรามี LINE แอดนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างนะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ Instagram นะครับทุกช่องทางที่เรามีอยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์โทรมาได้เลยนะครับเราจะขึ้นไว้ข้างล่างให้หมดเลยนะครับสามารถที่จะคลิกแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับข้างล่างนี้อ๋อง่ายๆก็แค่ติดต่อทางช่องทางหรือว่าถ้าเกิดต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมันก็วางติดต่อมาตามที่มีเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ใช่ครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยใช้ยังไงทำยังไงบ้างถ้าไม่เข้าใจนะครับสอบถามได้ทาง LINE ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีแอดมินนะครับหรือว่าตัวผมเองเนี่ยจะให้คำแนะนำแล้วก็สอนวิธีการใช้งานว่าจะทำยังไงบ้างทุกคนที่สงสัยเลยนะครับคลายทุกจุดปวดครับนวดทุกจุดตึงนึกถึง NP Massage Gun ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ลองดูครับรับรองว่านวดคลายกล้ามเนื้อได้ดีมากๆแน่นอนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ